ของใครเนี่ยอะไรขาดขาดอะไรขาดสายตกยศหมดนั่นนั่นน้ำแดงเลยอันนี้มันน้ำแดงครับผมมารอไม่รู้มารอที่ไหนไม่ค่อยรู้หรอกรู้ที่หนองขนุนที่ดีโฟนี่ยังบ้านบ้านที่เคยนี่แทนที่บ้านเขาใครครับเนี่ยของตอนยกจะได้ลงตัวไปผ่านไหมครับหน้าจะตุลงหักสายสวัสดีครับวันนี้วันที่3ธันวาคมนะครับ2565นะครับวันนี้เราพามาดูแปลงการปลูกอ้อยแบบ Easy Model นะครับมาดูแปลงที่เขาปลูกอ้อยแล้วประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เราพามาดูถึงแปลงจริงๆเลยนะครับว่าหลังจากที่ปลูกแบบ Easy Model แล้วสภาพอ้อยณปัจจุบันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายเรื่อง Easy Model ก่อนนะครับ Easy Model เนี่ยอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับก็อธิบายง่ายๆแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับว่าESC เนี่ยคือชื่อย่อของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกนะครับเป็นบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับก็ตามโลโก้นะครับส่วนหัวเลยนะครับส่วนคำว่าโมเดลก็ตรงตัวนะครับซึ่งแปลว่ารูปแบบนะครับเราอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับว่า EC โมเดลก็คือการปลูกอ้อยในรูปแบบของสระแก้วนี่แหละครับซึ่งในกระบวนการปลูกอ้อยแบบ EC โมเดลเลยนะครับก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนนะครับแต่สิ่งที่เน้นเลยนะครับก็คือการปลูกช่วงเวลาการปลูกนะครับแล้วก็การจัดการนะครับหัวใจสำคัญของ Easy Model ก็คือเพื่อที่จะให้ชาวไร่เนี่ยนะครับลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับวันนี้เราพามาดูแปลงอ้อยของคุณชาญรงค์หาดทรายนะครับเป็นชาวไร่ของเขตน้ำซับนะครับเขต11แต่แปลงอ้อยนี่ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีโครงการของฝ่ายเพิ่มผลผลิตของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกนะครับคัดแปลงนะครับที่ปลูกด้วยระบบ Easy Model นะครับคัดแปลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็จัดให้มีการดูงานนะครับชาวไร่ที่จะมาดูงานเนี่ยเราคัดชาวไร่อยู่2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือกลุ่มชาวไร่ที่เป็นชาวไร่รายใหม่เนาะก็มาดูว่าเขาจะปลูกยังไงนะครับเขาทำยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทำให้ได้อย่างเขานะครับแล้วอีก2ก็คือกลุ่มที่ชาวไร่ที่มีผลผลิตตันต่อไร่น้อยนะครับก็มาดูเพื่ออาจจะได้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกใหม่ๆไปนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับเจ้าของแปลงนะครับโดยทางผู้จัดการคำพันธ์นะครับก็จะสัมภาษณ์แล้วทางเจ้าของแปลงก็จะเล่าให้เราฟังนะครับว่ากระบวนการจัดการของเขาเนี่ยจนมาถึงณวันนี้ที่อ้อยสภาพอ้อยที่เห็นเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเขาทำยังไงนะครับก็รอนะครับเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับในลำดับต่อไปนะครับครับตอนนี้เจ้าของแปลงก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวท่านรองก็จะให้ความรู้กับเรานะครับว่าปลูกยังไงเนาะเดี๋ยวจะเข้ากระบวนการสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับ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 เชิญครับเห็นว่างานก็เลยแวะมาดูของบริษัทยาลงมาก็นี่แหละครับคือเจ้าของแปลงนะครับท่านรองชาญรงค์นะครับหาดทรายนะครับอันนี้ขออนุญาตก็กระบวนการต่อไปก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับพูดถึงการทำนะครับเห็นได้ยินข่าวว่าปลูกฝ่ายแล้วว่ายงามก็เลยพาชาวไร่มาแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าทำยังไงปลูกแบบไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับทำไมถึงอ้อยถึงได้งามขนาดนี้จะได้เอามีทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งจะปลูกอ้อยก็มีนะครับก็เลยว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับว่ามีเทคนิคอะไรยังไงบ้างขออนุญาตแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้ฟังครับเชิญครับครับก็ขอสวัสดีสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยเราต้องใช้คำว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะผมจริงๆแล้วก็ชอบยอมรับว่าปลูกพืชหลายอย่างก็ผ่านมาหมดแล้วสุดท้ายมาตกหลุมรักน้องอ้อย
นะครับผมนายจตุรงค์หาดทรายนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักวันนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับในวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนบ้านหนองสนูนี้นะครับเนาะผมร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะครับหายป่วยนะครับเนาะจากไข้หวัดใหญ่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าจะเรื่องโควิดหรือมีอะไรเนี่ยตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าได้ผ่านการตรวจเรียบร้อยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านก็ด้วยหวังอย่างยิ่งว่าพวกเราก็จะต้องเดินคู่กันไปนะครับกับอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งว่าการทำอ้อยแล้วประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับเนาะผมว่าหลายพืชหลายตัวแล้วที่ทำมาก็มีอ้อยที่ตอบโจทย์ได้ปีหน้าก็คงจะได้120บาทอีกนะครับตั้งงบไว้ตั้งเท่าไหร่นะพันกว่าล้านเนาะเห็นได้ข่าวเนาะแนวโน้มใช่ไหมแนวโน้มครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะตกลงกันยังไงในฐานะเป็นคณะกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อยด้วยนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องว่าผมเชื่อมั่นว่าทำอ้อยแล้วไม่ตายนะครับไม่ตายแน่นอน 100% อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงจะดูแลมันยังไงเท่านั้นเองวิธีการปลูกอ้อยผมว่าไม่ยากหรอกครับเราจะแบ่งคนอื่นกินนะครับเหมือนเรามีข้าวอยู่จานหนึ่งธรรมดาเรากินทานคนเดียวเนี่ยมันอิ่มนะครับเนาะที่ผมจะเปรียบเทียบว่าทำไมต้องทานคนเดียวอิ่มนะครับถ้าเราปลูกอ้อยแล้วเตรียมแปลงดีๆนะครับกำจัดวัชพืชดีๆนะครับฉีดยาคุมดีๆเนี่ยผมเชื่อมั่นได้ 100% เลยว่าทำไมต้องเปรียบเทียบว่าข้าวจานหนึ่งเนี่ยถ้าทานคนเดียวอิ่มถ้าทาน2จานถ้าทาน2คนนี่ไม่อิ่มนะครับเนื่องจากถ้าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วมีหญ้าอยู่ด้วยมันก็ทำให้แบ่งกันกินนะครับเนาะทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะครับถ้าไม่มีหญ้าอ้อยก็ได้กินอย่างเดียวมันก็ประสบความสำเร็จการเตรียมแปลงนะครับส่วนหลักๆคือการเตรียมแปลงฉีดยาคุมให้ดีนะครับน้องฉีดยาคุมให้ดีก็ประสบความสำเร็จผมเชื่อมั่นนะว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ของบริษัทยาคุมก็มาด้วยผมใช้อยู่ยาทุกตัวดีทุกตัวครับอยู่ที่จังหวัดและโอกาสนะครับเนาะใครสนใจยังไงอยากสอบถามอะไรก็เรียนเชิญนะครับเราท่านรองปลูกอ้อยมานานหรือยังครับนี่ก็เริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วนะ10กว่าปีแล้วเนาะ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วที่ปลูกอ้อยมาก็เรียนรู้กับมันมานะครับเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มครั้งแรกผมปลูกเลย52ไร่นะปีแรกเลยผมปลูก52ไร่ทั้งที่ไม่ได้ปลูกพันธุ์ตัวเองเลยนะไม่ได้ปลูกพันธุ์ตัวเองเลยไม่ได้มีพันธุ์ตัวเองซื้อล้วนๆนะครับมีรถไถเท่าเดียวนั่นแหละสมัยนั้นนะครับน้องก็ปลูกอ้อยมานะครับปีแรกด้วยความใส่ใจเนาะคือคนงานจะทำอะไรทุกอย่างเลยคนงานจะเป็นคนที่ไม่ได้มาคุยตัวเองนะครับมีความมานะในการที่จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จปีแรกปลูกไว้52ไร่นะครับน้องพิจารณากำพันเนี่ยทราบดีนะครับเดิมท่านอยู่ในเขตนี้นะครับก็ปีนั้นก็ได้700 กว่าตันเนาะ700กว่าตันได้700กว่าตันก็ถือว่าสมัยนั้นราคาอ้อยอยู่ประมาณ 1,400 นะถือว่าผมฟุกไปเลยนะครับไม่เคยทำมันไม่เคยได้เลย 7-800,000 เนาะได้ทำไว้ได้ 7-800,000 เนาะแต่ก่อนก็อันนี้นี่ก็อาจจะมีรายใหญ่นะครับอันนี้พูดถึงรายเล็กๆนะครับเนาะจะทำอ้อยจริงๆแล้วความฝันนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไงกูจะได้ถูกไว้ใบหนึ่งได้3ล้านเนาะสมัยก่อนเนาะ3ล้านแต่พอเลยทำอ้อยเนี่ย3ล้านก็ไม่น่ายากเท่าไหร่เนาะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับจริงๆท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับปัจจุบันเยอะไหมครับปัจจุบันตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ200กว่าไร่นะครับ200กว่าไร่270กว่าไร่แปลงนี้ที่พามาดูเราคิดว่าประเมินกี่ตันแต่ผมมองเรื่องเอาหลายคนพนันไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมกะนะครับแล้วกะแปลงนี้ไม่ต่ำกว่า18ตันขึ้นนะครับผมกะประมาณ18ตันขึ้นอันนี้ไม่ได้โม้เหมือนสมรักคำสิงนะพี่จะรอที่ว่ากี่ตัน
ขาดอย่างท่านนายกว่าสูงสุดแล้วครับสูงสุดน่าจะไปอยู่20นะ20คือ20 20เพราะว่าข้างหลังมาเลยไอ้นี่ดีหมดแปลงนี้ดีหมดทั้งแปลงนะทั้งแปลงแปลงนี้ดีอ้อยน่าจะประมาณ3เมตรหัวหน้าเพิ่มผลผลิตเอาโดนมาบินดูดีผมเชื่อมั่นว่าที่แปลงนี้มันเป็นที่เสมอนะครับเพราะเป็นที่แปลงนี้ผมเป็นคนอยู่ที่นี่ที่แปลงนี้มันเสมอแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการปลูกอ้อยเป็นอ้อยที่เพิ่งปลูกปีนี้ใช่ครับพักที่มาหรือว่าลื้อต่อลื้อต่อครับลื้อต่อด้วยลื้อต่อไม่ธรรมดาปลูกช่วงเดือนไหนไม่รู้ครับมกราเนาะมกราตัดเสร็จก็ปลูกเลยปลูกเลยผมนึกว่าปลูกป่ามันก่อนแล้วก็ปลูกตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยอ้อยถึงยาวขนาดไม่ครับเพราะว่าถ้าเป็นในฐานะเป็นสมาชิกอ้อยแปลงใหญ่นะครับอ้อยแปลงใหญ่แต่ส่วนที่จะได้โอกาสดีกว่าไม่ได้พูดว่ารถโรงงานนะเพราะว่าจริงๆแล้วการบริหารงานของรถตัดของผมเองนั้นผมจะรู้ว่าใครจะโลกต่อผมจะรีบเร่งให้นะครับรีบเร่งให้เลยเพราะว่าเขาจะได้ปลูกปีหน้าเราจะได้ตัดอ้อยยอดเยอะนะครับเนาะมันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การตัดอ้อยของแปลงใหญ่นั้นประสบความสำเร็จนะก็คือวางแผนเรื่องของการตัดแปลงที่จะรื้อตัดก่อนใช่ครับเนี่ยปลูกต้นปีผลผลิตมันก็จะได้ไม่เกินผมว่าไม่เกิน 3-4 วันน่ะผมตัดให้หมดเลยต้องรู้ว่าแปลงไหนจะรู้ต่อขอให้แจ้งไว้นะครับเนาะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารในกลุ่มครับนะครับทุกคนก็จะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยเนาะครับได้ครับแล้วทีนี้ปลูกมกราเนี่ยผมได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาลองการจัดการยังไงบ้างครับตั้งแต่ต้นคือจริงๆแล้วเรื่องการปลูกเนาะปลูกมันได้ระยะได้เวลาปุ๊บเหมือนผมพูดว่ามันต้องฉีดยาคุมหญ้าพอคุมหญ้าได้ปุ๊บเนี่ยมันยังไงมันก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าวิธีการปลูกมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าปลูกไปรองพุ้งรองพื้นอะไรเรียบร้อยนะครับมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับพอฉีดยาคุมเสร็จเรียบร้อยมันก็นั่งรอว่ามันจะมีหญ้าขึ้นไหมนั่นแหละผมว่ามันไม่น้อยนะครับถ้าฉีดได้ 100% เนี่ยปีก่อนนั้นผมฉีดได้ 100% เนี่ยผมโพสต์ตรงๆว่าผมใช้ยาที่กับ300ไร่ผมใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยไม่เกินโหลนะอ๋อใช้น้อยครับใช้น้อยถ้าใช้ยาคุมมากแล้วเราจะใช้ยาเผาไหม้น้อยมากครับนะครับก็คือเน้นเรื่องของการฉีดยาคุมเป็นหลักครับเสร็จฉีดเลยใช่มั้ยครับใช่อันนี้เราต้องดูปริมาณมันด้วยว่าปริมาณเนี่ยสมมติว่าเขากำหนดบอกว่ากล่องเลยมันจะใช้น้ำกี่ลิตรนะครับแล้วก็ใช้ได้กี่ไร่อย่างนี้เราก็ต้องปริมาณตรงนี้ให้ได้แล้วกำหนดตรงนี้ให้ได้พอกำหนดตรงนี้ได้มันจบหมดครับแล้วระเบิดได้ไหมครับ แปลงนี้ไม่แน่ใจว่าได้ระเบิดดังหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆระเบิดไหมเพราะว่าที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอโลต่อปุ๊บมันจะไถที่ส่วนมากก็ไถมันเข้าไถได้ลึกส่วนมากก็ถ้าเป็นหนองถนนส่วนมากผมจะแนะนำเรื่องฐาน3เนาะถึงจะใช้บางคนก็มีฐาน4ก็ยังไม่ตัวพยายามถอดเหลือ3ใบนะครับเพื่อเน้นความลึกนะครับแล้วเราก็มีฐานทวนครับฐาน22จานด้วยให้บริการพี่น้องสมาชิกด้วยโดยกลุ่มเรามีได้หยิบยืมได้นะครับใช้ปุ๋ยกี่ลูกว่า18-20ตันเนี่ยต้องเน้นปุ๋ยละผมว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวมันไม่น่าจะมากเกินไปนะเพราะว่าผมดูแล้วที่ปลูกอะเนาะมันไม่น่าจะมากเพราะว่ามันพื้นที่มันได้ปุ๊บได้จังหวะแล้วได้เวลามันพอดีผมว่ามันน้อยผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตรงที่เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยน้อยหรอกเราเป็นช่วงจังหวะลองใส่กี่ลูกกับแปลงนี้ลองพื้นครั้งแรกปลูกใช่ไหมครับลองพื้นก็น่าจะไล่แล้วลูกอ่ะลองพื้นแล้วก็แต่งหน้าอีกแต่งหน้าอีกแต่น้อยแปลงนี้ใส่น้อยไม่เกิน2ลูกครับไม่เกินปลูกได้ช่วงถูกจังหวะเวลาฉีดยาคุมได้อะไรได้ได้หมดผลมันค่อนข้างดีเลยครับครับแล้วแปลงอื่นๆของน้องรอนสภาพแบบนี้นะก็ไม่คือปีนี้มันก็ต้องเป็นปัญหาทุกท่านนะครับเพราะว่าราคาปุ๋ยมหาศาลนะครับเนาะมันเป็นช่วงจังหวะแต่ผมว่ามันไม่เป็นทุกแปลงนะครับแต่ค่าเฉลี่ยแล้วมันน่าจะดีถ้าเรามาได้อั
แต่มีแปลงขยับขึ้นมาถึง20กว่าตันครับแปลงต่ำๆอาจจะสัก10กว่าตันนะครับเพราะว่าปีนี้ฝนค่อนข้างใหญ่ชุ่มสีถ้าราคามาสักพันกว่านะราคามันก็น่าจะพอได้อยู่เหมือนเดิมนะกรรมการเขาบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างผมว่าราคาผมยังไม่แน่ใจว่าเขาประชุมกันเขาไปกรุงเทพกันประชุมกันวันสองสามวันที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามว่าประมาณเท่าไหร่นะครับมูลราคาแต่ผมว่ามันไม่ต้องไปน้อยใจหรอกครับยังไงก็คาดหวังว่าทางสมาคมสมาพันธ์ท่านคงไม่ปล่อยพี่น้องชาวไร่อ้อยทิ้งหรอกนะครับเนาะต้องผลักดันกันครับผลักดันกันเพื่อช่วยเหลือกันก็มีอะไรจะฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยไหมครับเรื่องของการจัดการแปลงทำไงให้ผลผลิตสูงปลูกแล้วคุ้มค่าลงมาคือจริงๆแล้วส่วนฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยนะครับว่าก็อยากให้ทุกท่านนะครับถ้าคิดว่าจะปลูกอ้อยนะครับก็ผมก็ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าพอได้กินกับอ้อยนะครับเนาะนี่เป็นสมาชิกด้วยอะไรด้วยสหกรณ์เนาะตอนนั้นบริหารสหกรณ์อยู่ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับเนาะตั้งใจที่จะทำตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงถ้าเรามีความมั่นใจนะครับเนาะมั่นคงแต่มีความมั่นใจในการทำนะครับผมว่าไม่ผิดหวังครับก็ให้ทุกคนสู้ๆนะครับอย่าไปมองเรื่องปีนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ผมว่าไม่น่าเซนะครับเนาะก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นดีๆนะครับในการทำอาชีพพวกนี้นะครับผมว่าประสบความสำเร็จนะครับครับผมนิดนึงบริหารรถตัดได้ยินข่าวว่าวันหนึ่งตัดได้ค่อนข้างเยอะมีสูงสุดอาจไปถึงระดับ 5-600 ตันต่อวันก็มีใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจได้ยินข่าวมาแล้วตัดถึงขนาดถึงเกือบ 20,000 อ่ะมีเทคนิคในการบริหารรถตัดเพราะหลายๆท่านก็มีรถตัดมาด้วยวันนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆก็วันนั้นมีมหาวิทยาลัยที่ไหนนะมาวันนั้นมาที่สมาคมเขาก็มาสอบถามว่าเป็นแปลงใหญ่ยังไงมันถึงประสบความสำเร็จนะครับจริงๆแล้วส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่การผมว่าไม่ยากนะครับเรื่องการจัดการบริหารเนี่ยมันไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าผมส่วนหนึ่งที่เคยอยู่กับรถตัดของโรงงานนะครับก็มองจุดอ่อนของโรงงานอยู่นะครับมองจุดอ่อนปรับจุดอ่อนเพราะมันเป็นจุดแข็งของเราเองนะครับคือหลักๆเลยผมเชื่อว่าคนขับรถตัดเนี่ยเก่งทุกคนอยู่ที่ว่าหัวหน้าจะชี้เขาไปตรงไหนเท่านั้นเองนะครับเนาะแต่ว่าส่วนผมก็มองเป็นรายวันนะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราตัดได้เท่าไหร่ถ้ามันน้อยผมคิดประเมินเลยนะครับสมมติว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมประเมินของผมไว้ 30,000 นะครับถ้าผมตัดวันนึงได้ต่ำกว่า400เนี่ยผมจะตัดไม่เสร็จนะครับผมก็ต้องยังไงก็ต้องดูวันต่อวันนะครับว่าจริงๆปีที่แล้วถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมน่าจะไม่เกินวันที่10มีนาคมผมเสร็จหมดเลยถ้าฝนไม่ตกกี่ตันครับ 28,000 ครับปีแล้ว 28,000 ตันครับเนาะไม่ยากหรอกครับแต่ว่าพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่หนองถนนไม่ใช่พี่แปลงใหญ่นะผู้จัดการกำพันนะผู้จัดการกำพันเขาก็ไปผมมีแปลง30ไร่เนี่ยไม่เกิน5-6แปลงนะแปลงละ10ไร่5ไร่15ไร่20ไร่แค่นั้นนะครับเนาะแต่ว่ามันจะตัดเป็นโซนโดยมากตัดเป็นโซนที่ใกล้ๆกันเลยไม่กระโดดนะครับไม่กระโดดนะครับย้ายไปแต่ละโซนเป็นไปกินแต่ละโซนในเรื่องของการย้ายน้อยใช่ไหมครับก็คือให้จบเป็นโซนๆไปเลยครับส่วนมากก็เป็นโซนๆไปนะครับโซนๆไปนะครับ24ชั่วโมงก็24ชั่วโมงนะครับเวลาโรงงานเอารถเป่ากองไปเป่าเนี่ยผมให้ถอดกองไปเป่าที่บ้านนะมาแล้วมาใส่ได้เลยนะครับไม่ใช่มาจอดเป่ากองอยู่ไม่ได้นะครับเนาะเตรียมเซอร์วิสเครื่องมือพร้อมนะครับหมายถึงว่าคือรถเนี่ยทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับปอนี่ก็คือเราทำนอกที่ไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับครับคนขับกี่คน2คนครับโอ้2คน24ชั่วโมงทำไม คนละ10กว่าชั่วโมงน้ำเลี้ยงดีนะน้ำเลี้ยงดีเก่งๆๆน้ำเลี้ยงดีแปลง5ไร่10ไร่ไม่ใช่แปลงแบบเป็น100 200ไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีเลยมีแปลง30ไร่เนี่ยมีถึง10แปลงหรือเปล่าไม่รู้จริงๆไม่ถึง10แปลงหรอก
น้องมีแปลง5ไร่ผมจำได้แต่ก่อนสมัยแต่ก่อนมีคนขับมีเอาเคสมาให้ผมปีนึงบอกว่าทำไมมันตัดช้าจังวะวันนึงคืนนึงได้100ได้เท่าไหร่190มันจะเสร็จเหรอบอกคนขับรถตัดเขาบอกว่าแปลงมันเล็กเอ้าสมัยแต่ก่อนรถอีกคันนั้นไฟไหม้มันก็ไม่ได้ยุบนะที่มันก็เท่าเดิมแหละมันเป็นเรื่องจริงนะครับเนาะก็ลองไปทำดูนะครับอยากให้ทุกคนนั้นไปลองไปใช้รถตัดดูนะครับว่ามันก็ต้องเตรียมแปลงหมดเนาะผู้จัดการกำพันเนาะแต่ก่อนผู้จัดการกำพันแปลงของผมแปลงนั้นยังโหดนะครับเนาะโหดมากผมก็ทะเลาะกับโรงงานจนบอกว่าโอ้โหไม่เก็บหินบ้างเลยโอ้โหใช้ไม่โคขุดหลุมนี่เอาหินลงไปฝังนะครับเนาะฝังทุกแปลงนะครับแต่ทุกวันนี้ผมตัดช่วงกลางคืนได้หมดเลยนะครับตัดช่วงกลางคืนได้หมดเพราะว่าผมเตรียมแปลงเอาหินอะไรเก็บหมดนะครับกว่าจะเก็บได้เนี่ยใช้เวลาหลายปีโอ้หลายปีครับหลายปีก็ประมาณสัก3ปี10ปีแหละนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการบริหารที่เยี่ยมมากเลยเนาะเพราะว่า5ไร่10ไร่แต่ว่าสามารถตัดวันนึงได้ทั้ง4 500ตัดถ้าไม่เชื่อก็ไปดูในไฟไร่ของเขตได้เลยนะครับว่ามันจะมีของใครบ้างไงแปลงกี่ไร่กี่ไร่มันมีหมดผู้จัดการกำพันทราบดีครับผม หลายท่านก็มาต้องมาเรียนรู้เทคนิคนะครับการบริหารคนขับรถ10ล้อยังไงบริหารคนขับรถตัดยังไงทีมช่างยังไงให้สามารถทำงานได้แบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่ติดขัดใช่ไหมครับอันนี้คือมีส่วนสำคัญครับปีแรกที่ผมซื้อรถตัดที่แรกคุยกันใช้รถบรรทุก8คันพอตัด8คันเนี่ยท่านเชื่อไหมรถ8คันเนี่ยรถ10ล้อต้องไปจอดรอที่โรงงานจอดรอรถบรรทุกมาประมาณสัก2ชั่วโมงผมก็เลยเพิ่มรถขึ้นมานะครับปีที่แล้วใช้รถอยู่11คันก็พอได้หมุนรถตัดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุด10ล้อก็จะหมุนมาพอดีคันแรกกับคันสุดท้ายครับถ้ามารอก็ไม่นานนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัดอยู่ประมาณสัก40นาทีก็จะได้1เที่ยวประมาณ27ตันนะครับอันนี้คือในส่วนของการมาซึ่งในทุกๆเรื่องของท่านรองนะครับนอกจากรถตัดการบริหารแปลงอ้อยของลูกกลุ่มวิสาหกิจนะครับก็เป็นท่านที่คอยช่วยในการบริหารทั้งหมดเลยนะครับของลูกทีมที่อยู่ตรงนี้นะครับช่วยดูแลใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเราจะพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันอย่างยกตัวอย่างอย่างแปลงเนี้ยเดิมเนี่ยเขาปลูกทั้งแถวสั้นนะครับเนาะพอเขาก็เข้าซื้อรถตัดด้วยกันนะเนาะหมายถึงซื้อรถตัดก็มาพูดคุยกันถ้าเราจะแบบนี้เราจะลำบากเนาะเราก็มาปรับเรื่องพอปลูกปีหลังแล้วก็ปรับใหม่เป็นยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นเราก็เร็วขึ้นคนอื่นก็ไม่ต้องรอนานนะครับก็เป็นส่วนเน้นส่วนมากที่ตัดอยู่จะไม่ค่อยจะเก็บแปลงนะครับก็พยายามเอาจะเข้าตัดจะมุ่งโซนพี่น้องเขาก็จะตัดใกล้กันเลยเขาก็จะใส่ร่วมกันไปได้นะครับก็ไม่ต้องเก็บแปลงยากจริงๆโซนเนี้ยถ้าทำเทียบกับทางคลองหาเนี่ยดินก็จะประมาณนี้ครับเป็นดินร่วนกว่าแต่ว่ามีก็คือเรื่องของการบริหารจัดการช่วงเวลาแล้วก็การใส่ปุ๋ยการคุมวัชพืชค่อนข้างดีผลผลิตภาพรวมก็เลยใกล้เคียงกับแปลงเผื่อดีกว่าที่ดินดีกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดินจะเป็นดินแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับการใส่ปุ๋ยที่เพียงพอแล้วก็กำจัดวัชพืชได้เนี่ยมันก็ทำผลผลิตได้เหมือนกันเนาะครับครับได้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็โซนนี้ก็ชาวไร่เขาค่อนข้างจะทำแล้วแข่งกันถ้าอ้อยไม่งามเท่ากันนี่มันดูแล้วไม่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจเอาจริงๆนะเขาไม่จะไม่ค่อยสบายใจแต่ของเรานั้นก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างหมู่บ้านเองก็มีแหล่งเงินนะครับมีเงินกลุ่มออมทรัพย์อยู่ประมาณ9ล้านบาทแล้วกองทุนอีก2ล้านบาทนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ11ล้านนะครับพอได้ให้เขาแก้ปัญหาได้เวลาเงินส่งเสริมออกช้าประมาณนี้นะได้หมดครับคือเราจะง่ายตรงนึงว่าในฐานะผมเป็นประธานทั้งกองทุนทั้งประธานทั้งออมทรัพย์เนี่ยผมก็จะอนุมัติง่ายคือสามารถไปเบิกเงินให้ก่อนแล้วมาทำสัญญาทีหลังได้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนตอนไปนั่งสากลเมื่อพยายามทำงานนี่ไม่เร็วเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะแก้ระเบียบเพื่อไม่ให้นักการเมืองเข้าไปเป็นผู้บริหารแล้วจำไว้นะตอนนี้
อย่าให้ผ่านนะบอกเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรเป็นอะไรอบต.เป็นอะไรเข้าไปกำจัดไม่ได้แล้วได้ทำไมเขาแก้ไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าระเบียบมันไม่ได้บอกเขานะครับมีที่เดียวในสากลการเกษตรเมืองสระแก้วมีที่เดียวที่จะทำแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีใครทำหรอกเพราะกันผู้ใหญ่จ่อยอย่างเดียวกันผู้ใหญ่จ่อยเป็นผู้บริหารมีท่านไหนอยากสอบถามท่านรองเพิ่มเติมไหมครับข้างหลังมาเด้อท่านแก้วท่านแก้วไหวทั้งหลายครับก็มีแต่ไหวงามๆแต่ว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั่นแหละครับถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าการปลูกไหวปีนึงต้นทุนค่อนข้างสูงมากผมสนุกนะผมสนุกจริงๆที่ทำไล่ไหวเนี่ยผมสนุกตรงไหนที่เพื่อนเยอะเพื่อนเป็นเยอะเพื่อนตายถ้าตายก็ตายกันเป็นคอกอ่ะผมเชื่อว่าไม่ตายนะครับไม่ตายน้องขอให้ตั้งใจทำนะครับใส่ใจไหมผมจริงๆผมว่าวันปีหนึ่งมัน365วันเนี่ยทำอ้อยเนี่ยมันทำกี่วันแน่มีเวลาพักผ่อนเป็นผู้จัดการเจ้าของสบายจะตายใช่ไหมผมตีให้6เดือนรวมตัดด้วย7เดือนมันไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่า365วันเนี่ยทำสัก100กว่าวันเนี่ยผมว่ามันพอแล้วมั้งเนาะมีเวลาพักผ่อนไปทำอาชีพอื่นผมยังไปเลี้ยงวัวเลยทำอ้อยไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะว่าตอนปลูกตอนบำรุงตอนมันก็อยู่ในช่วงการตัดพอดีก็คือจอดอ้อยถึง10วันไปแล้วเนาะสีจาก็ไม่ถึง10วันนับรวมมันเลยวันนี้เป็นบางสมศิษย์อันนี้สมาชิกสากลที่ช่วยผลักดันนี่เป็นประธานเนาะพอดีผู้จัดการยามาด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ยาอยู่เนาะก็คุยสักหน่อยไหมเอามาเชิญเชิญลองแนะนำเลยก็ได้ครับใช้จริงจริงจริงผมใช้แกอยู่แล้วเลยใช้ได้ 100% นะครับเนาะก็คือว่าคือระยะเวลาการหลังจากปลูกเสร็จเนี่ยคุมแห้งยังไงก็ใช้ได้ 100% นะครับแต่เราต้องไปดูหลักเกณฑ์การใช้ยาจริงๆเลยนะครับว่ายาเนี่ยเราฉีดได้เท่าไหร่ตามกำหนดนะครับพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ความมาตรฐานทันทีผมเชื่อมั่นเลยว่า 100% ยาดีแน่นอนนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ยาขึ้นแล้วค่อยไปฉีดมันก็ไม่ได้นะครับยาคุมหญ้านะครับไม่ใช่เหมือนคนเราเนาะผู้จัดการกำพันเนาะไม่ใช่ไปปล่อยมีลูกแล้วไปฉีดยาคุมทีหลังเนี่ยมันยังไงก็ไม่อยู่แล้วมันต้องใส่ยาฆ่าดีนี่อ้อยมันจะโซมด้วยมันจะเสียเวลาครับนะครับเสียเวลาก็ถือว่าใช้ยาคุม 100% เนาะของน้องๆเนาะครับใช้ 100% เพราะการจัดการแปลงค่อนข้างเยอะถ้าไม่ฉีดยาคุมเนี่ยก็จะทำไม่ทันโอ้เยอะมากนะครับกลายเป็นเราไม่ใช้ยาคุมแต่เวลาไปเปลืองทั้งยาเผาม่วงเผาไหม้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ค่าแรงงานด้วยนะครับเอ๊ะเห็นหัวหน้ากล้องมาอยู่ไหมหัวหน้ากล้องมาปิดหน่อยวันนี้สุดท้ายแล้วแปลงสุดท้ายแล้วอ๋อซูมอยู่ใช่ไหมครับไม่ถ้าไม่ปิดเนี่ยผมก็จะปิดแล้วนะอยู่ไหมมาหัวหน้ากล้องเชิญโอเคโอเคงั้นก็ต้องขอบคุณท่านรองเนาะครับคือว่าหลายท่านที่มาวันนี้ก็อยากมาดูว่าทำยังไงแบบไหนก็หลักๆก็คงไม่ต่างกันมากการเต็มดินให้ได้ฉีดยาคุมเอาวัชพืชให้ได้ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอการจัดการให้ทันเวลาแค่นั้นเองมีอยู่แค่ไม่กี่หลักนะครับงั้นแต่ละท่านที่พาไปดูวันนี้ก็มีการหลักการจัดการคล้ายกันแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเอาประสบการณ์วันนี้เนาะไปปรับใช้ไม่ต้องเอาไปทั้งหมดก็ได้เอาบางตัวที่เรายังไม่ได้ใช้ไปปรับใช้ระยะล่องอะไรพวกนี้เอาโอเคสิ่งที่ตรงไหนที่มันดีๆหรือใครมีดีกว่าผมอีกก็มีก็มาแนะนำช่วยกันเดี๋ยวอาจจะพาลองไปดูของสมาชิกท่านอื่นนะว่าทำยังไงบ้างอะไรประมาณเผื่อเขาได้30ตันเนาะครับก็ต้องขอบคุณลองนะครับที่ให้ความรู้เนาะวันนี้นะครับก็สุดท้ายเราก็คงจบประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันเนาะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับของท่านรองนะครับถ้าเรานั่งฟังแล้วเราจับใจความได้เลยนะครับท่านรองท่านเน้นเรื่องการวางแผนนะครับการบูรณาการทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งทราบว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวท่านเองท่านก็ยืนยันที่การยืนยันจากปากชาวไร่อ้อยเองเลยนะครับว่าการทำอ้อยเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ตายและก็รอดแน่นอนนะครับอยู่ที่การวางแผนการจัดการนะครับอ้อยแปลงนี้นะครับที่ว่าคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับผมคิดว่าก็คงจะ20ตันนั่นแหละครับเป็นไปได้เพราะว่าท่านใช้รถตัดนะครับแล้วก็ตัดด้วยความเข้าใจนะครับการออกแบบแปลงที่ดีนะครับก็จะทำให้เราปลูกได้ไวนะครับวางแผนการปลูกที่ดีออกแบบแปลงที่ดีนะครับ
ท่านคิดบูรณาการตั้งแต่การปลูกการจัดการถึงกระทั่งการเก็บเกี่ยวนะครับครับก็ฝากไว้นะครับอ้อยนะครับเป็นพืชที่มหัศจรรย์นะครับหลายคนทำอ้อยไปก็ไม่ประสบความสำเร็จใบบางคนก็ทำประสบความสำเร็จก็อยากให้ลองคิดติดตองดูนะครับว่าเราทำถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับทำไมคนที่เขาก็ทำอ้อยในฐานะเดียวกันขายได้ราคาเดียวกันทำไมเขายังอยู่ได้นะครับตรงนี้ก็ EC model นะครับก็มุ่งเน้นในการจัดการการวางแผนอย่างที่ท่านลองได้พูดมาทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามช่องเปิ้ลซิลิคอนด้วยนะครับสวัสดีครับ